สวัสดีครับแฟนๆของอนันดิจิทางช่อง YouTube Channel มาพบกันอีกครั้งในช่วงแกะกล่องของเราซึ่งผมจะพาไปพบกับนาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจในตลาดเมืองไทยและก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องในวันนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับในวาระของการฉลองครบรอบ55ปีนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในปี1968นั้นเราได้เห็นนาฬิกาที่เป็น Limited Edition รุ่นต่างๆของ Seiko 5 Sport ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละรุ่นก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าถามว่ารุ่นไหนน่าสนใจที่สุดณตอนนี้คำตอบของผมก็คือ SRPK 17เรือนที่เห็นอยู่นี้ครับเพราะอะไรผมถึงบอกอย่างนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าจะต้องมีคำถามนี้ตามมาและต้องขอทราบถึงเหตุผลซึ่งผมขอไล่เรียงตามนี้นะครับข้อแรกก็คือการเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตซึ่งถ้าคุณดูดีๆและทำการบ้านมาก่อนตัดสินใจซื้อนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะพบว่ามีความพิเศษนั่นก็คือการเป็นรีครีเอชันของ Seiko 5 Sport เรือนรุ่นแรกนะครับที่เปิดตัวออกมาในปี1968นี่คือเรือนเวลาที่จัดเต็มในแง่ของการถอดแบบความเป็น Seiko 5 Sport ในแบบดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยเทคนิคการผลิตสมัยใหม่กลไกที่ใหม่ขึ้นเช่นเดียวกับสเปคที่มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ Seiko เองเนี่ยถอดแบบมาไม่เฉพาะตัวนาฬิกาเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงแพ็คเกจโดยรวมของนาฬิการุ่นนี้ด้วยโดยจะมากับกล่องสีแดงที่ใช้โลโก้ 5 Sport ในแบบดั้งเดิมดังนั้นในแง่ของสตอรี่ที่มีอยู่ในนาฬิกาเรือนนี้ถือว่าผ่านนะครับและผมบอกได้เลยว่าเป็นข้อแรกที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อนะครับส่วนข้อที่2นะครับนี่คือ5 Sport ที่ไม่เหมือน5 Sport ใหม่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่านับจากปี2019นะครับที่ Seiko เปิดตัว5 Sport ออกมาพวกเขาใช้ตัวเรือนที่เป็นทรงเคส SKX มาตลอดก่อนที่จะมาเพิ่มตัว Field Watch ในเวลาต่อมาส่วนรุ่นนี้นะครับคือการออกแบบใหม่และไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆในแง่ดีไซน์ของ5 Sport ยุคใหม่เพราะต้องอ้างอิงจาก5 Sport รุ่นแรกซึ่งเป็นรุ่นดั้งเดิมที่เปิดตัวในปี1968ข้อที่3นะครับการถอดแบบในแง่ดีไซน์มาจากรุ่นดั้งเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยมากขึ้นและ Seiko เองก็คงอัตลักษณ์บางอย่างของตัวนาฬิกาในรุ่นดั้งเดิมเอาไว้นะครับตัวนาฬิกามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ 39.5 มิลลิเมตรนะครับมากับตัวเรือนทรงคุชชั่นนะครับที่มีลักษณะหน้าปัดทรงกลมและครอบด้วยตัวเรือนทรงเหลี่ยมกว้างไม่มีขาสายยาวยื่นออกมาขอบตัวเรือนจะมีสเกลสำหรับจับเวลาที่สวยงามและลงตัวด้วยการเลือกใช้ฟอนต์ที่มีความใกล้เคียงกับรุ่นดั้งเดิมนะครับเม็ดมะยมปุบลงไปในตัวเรือนซึ่งดูแล้วน่าจะยากในการตั้งเวลาหรือขึ้นลานแต่ก็ต้องคงเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมขณะที่ตัวสายจะเป็นแบบข้อยาวเป็นกล้องซึ่งเป็นสายแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อนนาฬิกาเรือนนี้โดยเฉพาะและอีกสิ่งที่น่าประทับใจครับก็คือความพยายามในการคงรูปแบบและรายละเอียดที่เหมือนกับรุ่นดั้งเดิมให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญลักษณ์5 Sport แบบดั้งเดิมนะครับแถวตัวหนังสือในตำแหน่ง6นาฬิกาที่มาพร้อมกับคำว่า Sport สีฟ้ารูปทรงของเข็มสีแดงที่มีลอลลี่ป๊อปหรือดีไซน์ของช่องหน้าต่างวันที่และวันประจำสัปดาห์หรือแม้แต่รายละเอียดของฝาหลังที่เชื่อว่าคนที่เล่นนาฬิกาวินเทจของ Seiko น่าจะคุ้นเคยในรูปแบบและการใช้ฟอนต์ที่อยู่บนฝาหลังที่มีอยู่ในนาฬิกาเรือนนี้ได้เป็นอย่างดีในแง่ของกลไกนะครับนาฬิกาเรือนนี้ขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติ CR36 ซึ่งแฟนๆ Seiko คุ้นเคยกันดีเพราะเป็นกลไกรุ่นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในหลายรุ่นหลายคอลเลกชันเดินด้วยความถี่ 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงสามารถแฮกเข็มวินาทีได้มีฟังก์ชัน Day Date นะครับแล้วมีกำลังสำรอง41ชั่วโมงซึ่งถือว่าลงตัวและคุ้มค่ากับค่าตัวของนาฬิกาในระดับนี้ถ้าดูคลิปมาจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะมีคำถามอีกแล้วนะครับว่าควรที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนาฬิกาเรือนนี้ดีเพราะในแง่ความพิเศษผมว่ายังไงก็โดดเด่นแบบเข้าตาเลยนะครับถ้าจะไม่ซื้อก็คงมีอยู่ไม่กี่ประเด็นอย่างเช่นงบหมดเมียห้ามหรือไม่ก็ปัญหาในเรื่องของขนาดข้อมือที่อาจจะใหญ่เกินไปสำหรับนาฬิกาเรือนนี้จนใส่แล้วไม่รู้สึกว่าสวยส่วนเรื่องที่ว่าการผลิตในจำนวน 15,555 เรือนแล้วจะทำให้ดูโหลส่วนตัวผมไม่ติดนะครับเพราะเอาแค่เหตุผล3ข้อข้างบนมาบวกกับราคาที่จับต้องได้ซึ่งอยู่ที่ 16,000 บาทผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่จะเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้วล่ะครับแถมยังดีซะอีกนะครับที่เราจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันซื้อหรือต้องมาซื้อนาฬิกาเรือนนี้ในราคาที่สูงขึ้นและก็ชวนติดดอยนะครับเพราะว่าราคารีเซลที่ตั้งกันโอเวอร์ครับสำหรับการแกะกล่องในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรโปรดติดตามดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ